การโดยสารสาธารณะ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาค่าโดยสารนะครับที่เป็นทรรโดยเสนอมาจากทางมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งก็มีการเข้าเสนอทางกรรมธิการของวุฒิสภาค,ครับ รองศาสตราจารย์ดรสังสิษพิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมการการ,การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทธ,ธิสภาและนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการการ,รับยินหนังสือจากนางสาวสารีอองสมหวังเลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้มีการควบคุมค่าโดยสารไม่เกินร้อยละหของรายได้ขั้นต่ำเนื่องจากค่าบริการรถขนส่งมวลชนมีราคาแพงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนและลดความเหลื่อมล้ำโดยเลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากรถไฟฟ้าทุกระบบสูงถึงร้อยละ26-27 ถึง28%ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถเมย์บขสปรับอากาศสูงร้อยถึงร้อยละ1 5ถึงร้อยละ16เมื่อเทียบอัตราค่าแรงขั้นต,ต่ำต่อวันของคนกรุงเทพมหาคนครซึ่งสวนทางกับคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะและความไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทำให้คนส่วนใหญ่ต้องเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเพื่อการเดินทางมากถึงร้อยละ4 3สส่งผลให้เกิดปัญหาทางการจะราจรติดขัดบนท้องถนนเกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม ทา่านี้รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะสู่การบริโภคที่ยั่งยืนรวมถึงรัฐต้องสนับสนุนให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้น โดยค่าใช้ใจ่ายของรถเมย์ปรับอากาศที่เป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐต้องจัดการให้ไม่เกิน15บาททุกสายตลอดวันและค่าใช้ใจ่ายบริการขนส่งมวลชนทุกประเภทรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละหของรายได้ขั้นต่ำในแต่ละวันให้มีค่าโดยสารที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่าบริการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าต้องมีการจัดการหรือการเข้าไปสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากรัฐบาลนะฮะ ขณะที่โฆษกคณะกรรมการกล่าวว่าจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบพร้อมหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะได้ประสานงานไปยังรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเสนอแนะไปยังพิจารณา เพื่อหาทางออกมาตรการควบคุมให้ค่ารถโดยสารขนส่งมวลชนต้องไม่เกินร้อยของค่าแรงงานขั้นต่ำในแต่ละวันต่อไปเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้รถขนส่งมวลชนในชีวิตประจําวันมากขึ้นจะได้ช่วยลดปัญหาฝุ่นพีเอ็มอได้อีกทางหนึ่งพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยมีไว้เพื่อใช้ขับไปทําธุระจําเป็นเท่านั้น